الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما وجعلنا من الراشدين وألحقنا بالصالحين وأمثنا مسلمين مؤمنين وأدخلنا الجنة دار النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين في مسلمين مسلمة تنيق تنى يوك إسماعيل الحمد لله وحيكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وشكرا لله سبحانه وتعالى قانوني <applause> ناكب تي <applause> มีจิตใจที่จะศึกษาสอฮาบะซึ่งผมคิดว่างานลักษณะอย่างนี้นี่ไม่น่าจะใช่เป็นงานของออนายกอบตน่าจะเป็นงานของมัสยิดหรือว่ากรรมการอิสลามตามที่อาจารย์มุริดได้บอกเมื่อกี้นะครับแต่เมื่อเรามี นักการเมืองที่พร้อมที่จะทำงานเพื่ออิสลามเนี่ยนี่คือความสวยงามของอัลอิสลามนะครับเพราะว่าการทำงานเพื่ออิสลามนั้นไม่ได้ไปมอบลิขสิทธิ์ให้กับผู้ใดผู้หนึ่งแต่ว่าแต่ละคนสามารถที่จะทำงานเพื่ออิสลามผมคิดว่าหัวใจหลักที่ ท่านนายกและก็ทีมงานเพื่อที่ในการที่จะเลือกเฟ้นหัวข้อสิบสหาะเนี่ยวัตถุประสงค์ที่สำคัญที่สุดก็คือเพื่อที่จะทำให้เรานั้นน้อมรำลึกถึงคณะบุคคลที่ยิ่งใหญ่และก็ประเสริฐสุดเท่าที่มนุษยชาติอุบัติขึ้นบนโลกนี้ เป็นผลงานของผู้นำของนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะัยฮิวะสัลลัมซึ่งท่านไม่ใช่เป็นเพียงแค่ผู้นำแต่นบีมุฮัมมัดเป็นมนุษย์เป็นบุรุษที่สร้างผู้นำเป็นผู้นำที่สร้างผู้นำและก็ผู้นำในลักษณะที่สามารถที่จะรับประกันว่าเข้าสวรรค์ได้นี่นี่ไม่ใช่ธรรมดาถ้ากว่าเรามี ลูกศิษย์สักคนมีลูกสักคนที่สามารถที่จะยืนยันว่าเราเข้า,าลูกของเราหรือว่าลูกศิษย์ของเราเนี่เข้าสวรรค์เราก็จะภูมิใจจัดสุยุทธสุโกรแต่นี่สหาบะซึ่งมีจำนวนเป็นแสนคนบางรายงานบอกว่าหนึ่งแส,ส,งสพันคนเท่ากับจำนวนบรรดาน,นาบีทั้งหมดเนี่ย กลุ่มชนเหล่านี้นี่เป็นกลุ่มชนที่รอดียลลอฮุอันฮุมที่อัลลอฮ์สุบฮานาหฺวะตาลลทรงพอใจทรงพอพระทัยว่ารดูอันหูและก็พวกเขาเหล่านั้นก็ทรงพอใจต่ออัลลอฮ์เช่นเดียวกันสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐมากที่สุดพี่น้องครับเราศึกษาผู้นำมากมายแม้กระทั่งเราศึกษานบีรอซูลมี25 นบีและรอซูลทั้งหมดเนี่ยซึ่งรอซูลทั้งหมดมีประมาณ313คนเนี่ยเรารู้จักนบีอาดัมนบีโนห์นบีฮุดนบีซอแหละนบีซุลกิฟลีแม้กระทั่งนบีมูซานบีอีซาแต่ถ้าหากว่าถ้าหากว่าผมถามว่าแล้วรู้จักสหาบะหรือกลุ่มที่ให้ความช่วยเหลือนบีนนห์ลองบอกชื่อสหาย ลองบอกชื่อสัฮาบะของนบีนุซักสิบคนอาจารย์บับลี่พอตอบได้ไหมครับจานาลีสัฮาบะของนบีนอีสากี่คนมีชื่ออะไรบ้างมีประวัติเป็นยังไงเกิดที่ไหนยังไงมีผลงานอะไรบ้างนี่ไม่มีใครทราบโดยเฉพาะผู้พูดเองไม่ทราบนะฮะชื่อสัฮาบะของนบีมูซานบีอีสานาบีฮุดนบีซาลา,า,า,าไม่มีแต่ สหายบ้าของนบีมุ h ม m m a d สลล,ลาะฮุอะัลฮลลิวะสลัมมีตัวตนที่แท้จริงซึ่งบรรดาสหายบายุคอื่นๆนบีอื่นๆก็มีแต่ไม่ได้รับการบันทึกอย่างละเอียดเหมือนกับที่มีอุมมาของนบีมุฮัมมัดเนี่ยสลล,ลาะฮุอะัลฮลลิวะสลัมจดบันทึกชีวประวัติของบรรดาสหายบหนี่มากเหลือเกินจนกระทั่ง เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ที่เราจะปฏิเสธว่าคนคน,นนี้นี่ไม่มีนบ,บีมูฮัมมัดไม่มีตัวตนนักประวัติศาสตร์ก็เลยชื่นชมนบ,บีมูฮัมมัดว่าหลังจากที่ฉันศึกษาประวัติของผู้นำาศาสดาในโลกนี้นี่ฉันสามารถที่จะฟันธงได้ว่านบ,บีมูฮัมมัดสุลลัลนอะัยูวะสลัมคนเดียวที่เกิดมาบนโลกนี้ในท่ามกลางแสงสว่างเพราะอะไรครับเพราะ เป็นประวัติศาสตร์ที่ชัดเจนและก็มีผลงานผลงานของท่านก็คือสหาบะสหาบาของท่านนี่เป็นอะไรได้รับการบันทึกอัลอิซาบาฟีตมีจิสหาบาตบอกอัสหาบาตบกอตอะไรต่างๆเยอะแยะกันหมดตบอกอตเลออิบนะอบีซาดเยอะมากนะฮะที่มีอ,อุลมามะได้พูดถึงเกี่ยวข้องกับบรรดาสหายบา แต่พี่น้องครับยังมีกลุ่มหนึ่งที่พยายามที่จะทำลายสหาบะพยายามที่จะทำให้ชื่อเสียงของสหฮาบะนี่ร้ายราคากลุ่มนี้ผมขออนุญาตใช้คำว่าเป็นอาชญากรประวัติศาสตร์ตุทตตริค อาชญากรทางประวัติศาสตร์เพราะเขาถือว่าเป็นการยากที่จะไปทำไปไปทำลายภาพพจน์ของนบีมะะะูฮัมมัดสุลต่านสัลลัมเป็นการยากที่เขาจะไปทำลายอิสลามทั้งหมดทั้งดุนแต่เขาพยายามที่จะทำลายคนที่นำพาอลอิสลามก็คือสหายบาริวาลลองอะลัยฮฺ ด้วยเหตุนี้ในทุกยุคทุกสมัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันในยุคที่เราอยู่ในปัจจุบันนี้จะมีกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่ใช้ความพยายามอย่างนักหน่วงพยายามที่จะเขียนตำรับตำราพยายามที่จะสร้างละครสร้างหนังสร้างซีรีส์เพื่อวัตถุประสงค์ ทำลายภาพลักษณ์ของบรรดาสาฮาบะทั้งหมดพี่น้องเชื่อไหมว่ามีกลุ่มนี้ทำไมที่เขาเกลียดเขาชังเขาเกลียดชังสาฮาบะมากมายถึงขนาดนี้ไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าเพื่อที่จะทำลายอรารยธรรมของอิสลามมีคนบอกว่ามีสามอย่างนะครับที่เราสามารถที่จะทำลายอรารยธรรมได้หนึ่ง คุณสามารถทำลายระบบครอบครัวหรือว่าระบบครอบครัวสองทำลายระบบการศึกษาสามทำลายแบบอย่างหรือว่าทำลายต้นแบบทำลายครอบครัวด้วยการทำลายพ่อทำลายแม่แล้วก็ทำลายลูกทำลายระบบการศึกษาทำลายครูทำลายหลักสูตรทำลายกิจกรรมแล้วถา่าทำทำลายทำลายต้นแบบนี่คือทำลายอะไร ก็คือทำลายความน่าเชื่อถือของผู้ที่เป็นผู้นำโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำในอิสลามก็คือมีนบีมีภรรยาของนบีและก็มีบรรดาสาบะในเมื่อบรรดาสาบาหเหล่านี้ระดับอบูบักระดับอุสมานระดับอาลีระดับอบูอุบัยดะที่เรากำลังจะพูดณขณะนี้อุบัยดะอบูอุบัยดะอัลจัรรหา ح, อามีนฮาดิฮิอุมมะผู้เป็น ผู้ที่ซื่อสัตย์ของประชาชาตินี้แต่ว่าแต่ละคนตอนนี้เนี่ยที่ผู้ชมทางไลฟ์สดก็ดีหรือว่าผู้ชมที่ที่เวทีแห่งนี้นี่เรารู้จักอามีนฮาดิลลลลุมมากน้อยแค่ไหนเรารู้จักผู้ที่ซื่อสัตย์ที่สุดในบรรดาประชาชาตินี้มากน้อยแค่ไหนเราไม่รู้เลยอามีนฮาดิลลลลุมซึ่งมีที่มาที่ไป นะครับที่นบีบ,บอกว่า <im itation> ละอับอัสนนะอิเลยคุมรรจุลันอามีนันฮักกะอามีนฉันจะส่งให้กับพวกท่านพวกท่านตรงนี้ก็คือชาวนัสรนีที่มาจากนัรราจานรนหรือว่ามาจากเยเมนที่เข้ามาขอว่าอไปเอาทรัพย์สมบัติของพวกเราได้แต่ฉันให้พวกเราให้ข้อแม้ว่าคนที่ท่านส่งนี่จะต้องเป็นคนที่ มีอามีนมีอามานะให้มากที่สุดนบีก็ตอบว่าฉันจะส่งให้กับท่านคนคนหนึ่งที่มีคุณสมบัติที่อามีนซื่อสัตย์ที่สุดไซนาอุมารรดิยัลฮุอันฮุบอกว่าพวกเราไม่ต้องการตำแหน่งใดๆยกเว้นวันนี้วันนี้นี่พอได้ยินนบีบอกว่าฉันจะส่งคนที่มีคุณสมบัติที่อามานะที่สุดนี่ ไซน,นาอุมารอบ,อบูบักอุสมานอาลีในต่างคนต่างหวังว่านาบีจะเลือกตัวเองไปละมหมาดซูฮรีก็พยายามที่จะให้นบีมองเห็นตัวเองนบีหันหน้านาบีเสร็จนบีมองซ้ายนาบีมองขวาแล้วก็พยายามที่จะชะงกหัวให้มองเห็นตัวเองแต่ท้ายที่สุดนบีถามว่าไอนาอบูอบัยดะไหนล่ะอบูอบัยดะท่านคืออามีนฮาดิฮิลอมมุมะ ประวัติศาสตร์ของท่านยิ่งใหญ่เหลือเกินสมัยที่ท่านเข้ารับอิสลามเป็นหนึ่งในห้าของคนที่รับอิสลามภายใต้การดูแลของภายใต้การแนะนำของอบูุบักรอัสิดดีกเป็นหนึ่งใน8ดคนเป็นหนึ่งใน8ดที่ผู้คนเข้ารับอิสลามแรกๆด้วยซ้ำไปหนึ่งใน8ด และก็หนึ่งในห้าที่รับอิสลามโดยการแนะนำของอบูบักรอัสศิดีกซึ่งเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่มากนะครับอันนี้สมัยสมัยยุคยุคอะไรนะครับยุคยุคที่มักกะมีประวัติศาสตร์ของท่านมากมายที่ที่ทอยู่ที่มักกะท่านอาจจะไปที่ฮิจรอฮะบ,บชาครั้งที่สองซึ่งนักประวัติศาสตร์ก็มีความเห็นแย้งกันว่าอบูอุบับดานี่ ไปไปฮิจรัตครั้งที่สองหรือเปล่ามีความคิดแย้งกันแต่มีอุลมามะบอกว่าไปแต่ว่าไปแค่เวลาสั้นๆเพราะเพราะยังไงครับพอไปปับสี่สห้าวันก็ได้ยินข่าวว่าชาวกุเรชรับอิสลามทั้งหมดชาวกุเรชรับอิสลามเพราะอะไรครับเพราะครั้งหนึ่งเนี่ย นบีมุฮัมม uh. ัดสุลลัลฮวาลาฮิวะสัลลัมไปละหมาดที่หน้ากะบะฮะจารุลอัสวัดแล้วก็ไปอ่านสุรห์อันนจมีวันนจมีอิดะฮวานะมาดลล์ซาฮิบุคุมวะมะโวะไปอ่านสุรห์นี้แล้วก็ไปลงท้ายด้วยวะบุดูลิลลาฮิวะสุดูระดับนบีอ่านสุรห์นี้นี่ แล้วก็คนมุชริกีนคนมุสลิมทั้งจีนทั้งอะไรสดับรับฟังคำอ่านอัลกุรอานของนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมพอถึงคำว่าวะบุดูลิลละวัสุดุนบีก็กรมสุยุดพวกกุเรชที่ไม่เชื่อในอัลกุรอานที่พยายามที่ไปบอกว่าอบูุลฮัลพยายามที่จะบอกว่าคมคูนบีว่าถ้ามุฮัมมัดมานี่ ฉันจะบั่นคอด้วยตัวเองนี่ปรากฏว่าชาวกุเรชทั้งหมดนี่สู้ยุดด้วยสู้ยุดด้วยอันนี้เป็นเรื่องยาวนะข่าวเหล่านี้นี่อ,อับอุงอยไบด้าไปได้ได้รับทราบที่ที่ฮะบัชชะก็เลยนึกว่าชาวกุเรชี่รับอิสลามทั้งหมดแล้วก็เลยกลับมาแต่ที่ไหนได้ไม่ใช่สถานการณ์กลับแย่ลงแล้วก็สุดท้ายท่านก็ฮิจราะไปที่ อัลมาดีนัตุลมนุนาวราหลังจากการอพยพของนบีมุฮัมมัดสุลลัลของอัยฮิวซัลลัมในข้อหน้านั้นแล้วก็ที่มาดีนาพร้อมกับนบีนี่มีเหตุการณ์สําคัญสําคัญมากมายแต่ผมใช้เวลาสั้นๆเนี่ยนะครับหนึ่งสงครามบาดารสงครามบาดารอบ,อบูอัลบดะที่มีคนบอกว่าเขาไปฆ่าพ่อแล้วก็เข้าสวรรค์ ขต่ลอบาหฟดะคอล,ลจันนะมีนักประวัติศาสตร์บอกอย่างนั้นข่าพ่อในสมรภูมิสงครามและก็เข้าในเข้าสวรรค์ซึ่งเหตุการณ์นี้พี่น้องครับเพื่อเพืเ่อเป็นเป็นความอะไร้วความรู้ในเรื่องของวิชาการอุลามะขีลาฟฮะดีษนี้บางทัศนะบอกว่าฮะดีษนี้นี่เชื่อถือไม่ได้เพราะมีรายงานผู้รายงานนี้อ่อนแอนะอ่อนแอ แต่อิบนุกซีรบอกว่าฮะดีสนี้ก็สามารถที่จะรับได้แล้วแต่เรานะซึ่งไม่ไม่ไม่มีเวลาที่จะคุยในเรื่องเรื่องรายละเอียดแต่ถ้าหากว่าเรายอมรับฮะดีสนี้เกิดขึ้นจริงอิบนฮหจารได้กล่าวไว้ในตำราของท่านในซีวะาตำรีดเขาเรียกว่ากี้แหละกี้แหละไม่ใช่กอละกี้แหละก็คือซีวาตรีนะถูกกล่าวว่า ถูกกล่าวว่าถูกรายงานว่าโดยไม่ได้บอกว่าผู้รายงานนั้นเป็นการยืนยันว่าฮัดติษนี้เป็นฮัดติษที่ดอเฟนะเป็นฮัดติษที่ดอเฟอ่วลอิสนาดมุงก็ตะนะสายสานัดก็ขาดตอนก็เลยไม่เป็นที่น่าเชื่อถือแต่มีนักประวัติศาสตร์ได้ระบุได้บอกเรื่องราวนี้นี่มากมายนะมากมายจนกระทั่งพวกเราก็ามีการพูดคุยอย่างหลายเวทีจนกระทั่ง เราก็เชื่อว่าอับูอบัยด่านี่เป็นผู้ที่ฆ่าพ่อของท่านในสมรภูมิสงครามบาดัซที่แท้จริงแต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเราก็ไม่สามารถที่จะอ้างว่าสามารถที่จะฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้นะอันนี้ต้องระวังด้วยนะยกหะดีษนี้เพื่อที่จะไป ทำไม่ดีไม่ร้ายกับพ่อแม่นี่ไม่ได้ในอัลกุรอานบอกอย่างชัดเจนทั้งแม้ว่าพ่อแม่นี่เป็นคนต่างศาสนิกก็ดีแต่ท่านโอ้ลูกวัซอฮิบหุมาฟิดดุนยามารูฟาท่านจะต้องปรนนิบัติทั้งสองท่านในดุนยานี้นี่ด้วยความดีงามด้วยมารยาทที่ดีงามอันนี้ชัดเจนนะครับชัดเจนแล้วถ้าหากว่าเป็นเรื่องจริง ก็เป็นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เพราะเกิดขึ้นในช่วงสมรภูมิสมรภูมิสงครามซึ่งเป็นฮุกกลมที่มีความอะไรนะแตกต่างกันอยู่แล้วเพราะว่าเป็นเป็นคู่สงครามเป็นคู่ต่อสู้ถ้าเราไม่สังหารเขาเขาก็จะสังหารเราดังนั้นเรื่องของพ่อแม่อะพ่อลูกมันต้องต้องตัดกันอันนี้หนึ่งะครับในเรื่องของสงครามบาดัตนะขอฝากให้กับพวกเราด้วยสองสงครามอุฮุด สงครามอูฮุดนี่เป็นวีรบุรุษเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าอบูอัยด์ะเป็นคนที่ซื่อสัตย์ที่แท้จริงด้วยการยอมยอมยอมาแล้วนะครับยอมในสงครามอูฮุดนี่เป็นสถานการณ์ที่นบีนี่ถูกข่าวลวงว่าเสียชีวิต ใช่ไหมครับแล้วก็มีคนมาเผยแพร่ข่าวว่านบีเสียชีวิตกันกันแล้วจนกระทั่งบรรดาสาัฮาบะหลายคนนี่ทิ้งดาบทิ้งอาวุธนะอานัสเบนนัตระบอกว่าทําไมท่านต้องทิ้งอาวุธด้วยบรรดาสาัฮาบะบอกว่าแล้วเราจะมีชีวิตอยู่อย่างไรนเมืาา่อนบีเสียชีวิตไปแล้วจนถึงขนาดนั้นแต่ในช่วงชนลมนเนี่ยก็มีคนมามาทำร้ายนบ,บีจนกระทั่งนบ,บีมีมีเหล็กนะฮะมีสะเก็ดเหล็ก ที่มาจากที่ท่านใส่สวมหมวกอันั้นนะะสมัยก่อนแล้วก็โดนเหล็กเข้าไปในในที่ที่แก้มแล้วก็ไปทะลุที่ฟันกรามนาบีนะมีเหล็กเข้าไปไม่สามารถที่จะดึงด้วยมืออบูอบุบไบดะเมื่อเห็นอย่างนั้นนี่อบูอุบไบดะอาสามาขอที่จะถอดนะครับเหล็กนั้นด้วยฟันของของท่านเองลองคิดดูนะครับเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆอันนี้เขาเขาเรียกว่า ใน,ในอุลามะบอกว่าความรักความรักต้องจ่ายภาษีความรักจะต้องมีสิ่งที่ยืนยันได้บ้างนะครับแล้วถามว่าณนะวันนี้นี่เราสามารถที่จะยืนยันในเรื่องอะไรบ้างว่าที่เรา,เอ,าอะไรนะยอมรับว่าเรารักนบ,บีเรารับอิสลามอบูอเบยดะอิบนุลจระกัดนะครับเล็กที่ติดอยู่ในแก้มใน,ในแก้มของนบ,บีเนี่ย จนกระทั่งฟันของท่านนี่หักไปแล้วก็อบูบักบอกว่าโอ้ฟันหน้าของท่านนี่สวยงามเหลือเกินเพราะว่าหักที่ที่นบีที่อบูอ,อบบูยบาดาไปกัดนั่นก็ต้องไปถามคนวัยรุ่นปัจจุบันเนี่ยที่ไปดัดฟันนี่เพื่ออะไรอบูอบบูยบาดายอมที่ให้ฟันของตัวเองนี่หกักเพื่อที่จะไปปกป้องนบ,บีมะละละุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมและก็วัยรุ่นตอนนี้นะ่ะ ที่ไปดัดฟันเพื่ออะไรกันแน่อันนี้อุฮุดนะครับบาดาร์แล้วก็มาถึงยุคที่นบีเสียชีวิตนะหลังจากที่นบีเสียชีวิตอุมารอัลานอบูบักรอดิยัลลอฮุอันฮุเสนอสองคนนะเพื่อที่จะเสนอสองชื่อสองคนเพื่อที่จะอะนะสัตยาบันสัญญาว่าสัตยาบันให้เป็นให้เป็นคอลิฟะหนึ่งในนี้ก็คืออุมารคนที่หนึ่ง คนที่สองก็คืออบูอุบัยด์อิบนนลจาร์ร์แต่ทั้งสองท่านนี่ไม่ยอมแล้วก็ให้อบูบักเป็นคอลิฟห์แทนแล้วก็หลังจากนั้นในสมัยอบูบักอบูบักแต่งตั้งแต่งตั้งอ,อบูอุบัยด์อิบนนลจาร์รอเป็นแม่ทัพใหญ่เข้าไปโจมตีเมืองโรมกรุงโรมเมืองโรมที่ที่ที่เมืองชามนะเมืองชามที่มีทาหารนะครับ ของกรุงโรมนี่บางบางบางรงงานบอกว่าสองแสนกว่าคนสองแสนสหมื 2, 40, แต่อบูอบัยดะสามารถที่จะเอาชนะได้แต่ท้ายที่สุดอบูอบัยดะขอความช่วยเหลือจากอบูบักให้ส่งทัพกองหนุนมาด้วยออบูบักก็เลยส่งอะไรนะฮะส่งคอเลดเบนวลิดส่งคอเลตเบนวลิดแล้วก็พร้อมแต่งตั้งคอเลตเบนวลิดเป็นเป็นแม่ทัพใหญ่แทนอบูอบัยดะอัลจารา ตรงนี้นี่ผมไม่มีเวลานะครับแต่อยากจะบอกว่านี่คือเป็นสิ่งสะท้อนและก็เป็นบทพิสูจน์ว่าอบูอัยด์ะเป็นคนที่อามีนเป็นคนที่อามานะที่ทำงานไม่ใช่เพื่ออบูบักไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่เพื่อออิสลามตัวเองเป็นแม่ทัพใหญ่และก็นำทัพที่ชนะแต่สุดท้ายอบูบักมาปลดและก็แต่งตั้งคอเลิแทน แล้วก็พออบูบักเสียชีวิตพออบูบักเสียชีวิตออมาร์รอดิอัลลอฮุอันหูมาเป็นคอลิฟ่าแทนนี่ออมาร์รอดิอัลลอฮุอันหุส่งหนังสือไปถึงอูบัยดะบอกว่าวันนี้ฉันแต่งตั้งท่านเป็นแม่ทัพใหญ่อีกครั้งหนึ่งในขณะที่สงครามนี่กำลังประจัญบานกันอยู่อบูวยดะทำยังไงครับอบูบัยดะซ่อนหนังสือนี้ และก็ไม่เปิดไม่เปิดไม่อ่านไม่บอกให้กับคอเลตจนกระทั่งคอเลตน,นี่สามารถที่จะนําทัพและก็นํามาซึ่งชัยชนะหลังจากที่คอเลตนําทัพจนกระทั่งชัยชนะแล้วเนี่ยหลังจากนั้นอาบูบัยละก็เปิดหนังสือ,อ,สอ,อสที่มาจากอุมัรรอดเยลล์หนูและก็บอกว่าความจริงแล้วนี่อุมัรแต่งตั้งชั้นให้เป็นแม่ทัพใหญ่สิ่งเหตุการณ์เหล่านี้นี่เป็นสิ่งที่ มีความประเสริฐที่จะแสดงถึงความยิ่งใหญ่และก็ความบริสุทธิ์ใจของบรรดาสาบะซึ่งเป็นลูกศิษย์ของนบีมุฮัมมัดสลตลลอฮะลัยฮิวสลัมและก็ท้ายที่สุดแล้วในตลอดระยะเวลาของของการเป็นทหารของท่านท่านไม่เคยบิดพลิ้วท่านไม่เคยไม่เชื่อฟังทรยศกับคําสั่งของคอลิฟ่าเลยยกเวน้นครั้งเดียวในสมัยอุมารอยัลลฮุอันหุ ในขณะที่ท่านกําลังอยู่ที่เมืองชามกําลังอ,อยู่ที่จอดแดนนะตอนนี้นะจอดแดนก็เป็นส่วนหนึ่งของเมืองชามเนี่ยกำลังจะต่อสู้กับศัตรูในสมรภูมิปรากฏว่าอุมารน่ส่งหนังสือส่งหนังสือเรียกอบูอบ,บัยดานนี่กลับโดยด่วนเพราะในขณะนั้นนี่มีโรคร้ายโรคอายุวะตกโรคโรค,โรคตอูนมาเยอะแล้วก็อุมาร ตั้งใจว่าถ้าหากว่าฉันเสียชีวิตหลังจากฉันเนี่ยฉันจะแต่งตั้งอบูอับ,บยดาเนี่ยเป็นเป็นผู้แทนฉันเป็นคอลิฟ่าอ,อ,อมาร์นี่กังวลกังวลว่าอบูอับ,บยบาดานจะเสียชีวิตก็เลยเรียกตัวตัว,ตวให้กลับที่มัดินาด่วนแต่อบูอับ,บยดาบอกว่าอมาร์กำลังให้ กำลังทำให้ชีวิตหนึ่งซึ่งไม่จรังยั่งยืนนี่กำลังทำให้ชีวิตที่จะตายเนี่ยเขาต้องการให้ให้กาาลให้ให้นิรันตลอดเลยให้นิรันให้นิรันการโอมารต้องการให้นิรันการกับชีวิตที่ไม่จรังยั่งยืนสุดท้ายอบูเบดาก็เสียชีวิตในในตองโอนนั้นน,นนะฮะเล่าว่ามี มีสหายแล้วก็มีทหารเ,เป็นหมืน่นหมื่นคนสามหมื่นกว่าคนนี่เสียชีวิตพร้อมกับอบูุอับัยดดร์บนจาร์รเนื่องจากเป็นเป็นโรคโรคอะไรนะโรคตองโอในขณะนั้นศพของท่านนี่ถูกฝังไว้นะขณะนี้ที่ท,ท,ที่จอดแดนนี่คือส่วนหนึ่งในเศษเสี้ยวนะครับของประวัติศาสตร์ที่มีความยิ่งใหญ่นะของบรรดาสหา์ริบวานุลอฮะัลฮิมท้ายที่สุดแล้วในค่ำคืนนี้เราไม่ได้เรียน เราไม่ได้ศึกษาเราไม่ได้มาฟังน,นิยายปรํปราเราไม่ได้มาฟังอ,อ,อะไรนะนิทานแต่เรามาฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นจรงิงเพื่อที่จะนำมาปฏิบัติอย่างน้อยที่สุดในเรื่องของ Al en, um อ,อัลอามีนอามีนฮะดิลอุมมะเป็นผู้ที่ได้รับอานาจและก็มีความซื่อสัตย์นะครับของประชาชาตินี้ و ا ฟิกว ah ัลฮ ف ดีอิล ا د ي วาอิสซ ئ บ ا ลอะกูลุกอลิฮ واستغفر الله العظيم لي ولكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته